ทุกคนจึงต้องสร้างสมบรอบรมความรู้ทั้ง3ส,ส่วนนี้ให้สมบูรณ์พร้อมอย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาดจะได้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ทั้งแก่ประเทศชาติและประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวรัชดาตรงดีและสัญ,ญลักษณ์เจริญเปี่ยมอ่านคุณกำลังฟังมิติข่าว90.5 สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารอยากมีสุขภาพที่ดีอยากกินดีอยู่ดีอยากมีอากาศที่ดีทุกความอยากจะเป็นจริงได้แค่เราลงมือปลูกเพราะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีต้นไม้อยู่ล้อมรอบปลูกแล้วแชร์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่อนาคตที่เป็นจริงมาร่วมปลูกเพื่อเปลี่ยนไปพร้อมกัน ปลูกที่ใจเปลี่ยนเพื่อเมืองปต,ตทสารพลังสู่ความยั่งยืนยุงลายนำโรคร้ายไข้เลือดออกเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลายขจัดภัยไข้เลือดออกเก็บบ้านไม่ให้อับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงลายเก็บน้ําปิดฝาภาชนะเก็บน้ําหรือเปลี่ยนน้าทุก7็ดวันเก็บขยะกําจัดเศษภาชนะรอบบ้านไม่ให้มีน้ําขังเป็นแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายไข้เลือดออกเป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกฤดูการ ถ้าท่านมีไข้สูง2วันไข้ไม่ลดโปรดปรึกษาแพทย์สอบถามปัญหาไข้เลือดออกได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1 4 2 2เว้นลอยเชลูลืนเว้นลอยเชลลูช่วยป้องกันเว้นลอยเชลูยืดอายุการใช้งาน สเปรย์น้ำมันฉีดโซ่คุณภาพสูงเวนลอยฉลูกระป๋องสีฟ้าด้วยคุณสมบัติแทรกซึมลึกถึงก้านและข้อต่อช่วยให้ทนแรงดึงและแรงกระชากได้อย่างดีเยี่ยมยืดอายุการใช้งานป้องกันสนิมและฝุ่นช่วยหล่อเลื่นได้ทั้งสายคลัตช์สายคันเร่งสายเบรกโซ่มอเตอร์ไซค์และจักรยานโซ่ในโรงงานลวดโลหะสายพานลำเลียงสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เวนลอยฉลูมีจำหน่ายแล้วที่เดอะมอลล์ทุกสาขาและศูนย์บริการเวนลอยทั่วประเทศสเปรย์น้ำมันฉีดโซ่เวนลอยฉลูเวนลอยลื่นเหลือ ทนเหหลลือลายตรวจสอบทุกตลาดหุ้นวิเคราะห์ทุกตลาดการเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนพร้อมพูดคุยประเด็นร้อนในแวดวงธุรกิจกับรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุธิกุลและปิยมิตรยอดเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 0โมงถึง11.00นฟังสดๆสดทาง FM 90.5ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile application Smartbomb Radio สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร,พล,งงาาหารพลังงานทหารพลังการทำไทยรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวลล่ลอยเวลลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่รายการ Insider Talk ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร เวลาเจ็นาฬกาสนาทีถึงเวลา8นาฬกาทางมิติข่าว90.5ดำเนินรายการโดยผมธนงขันทองและทีมงานตลาดทองคำช่วงนี้ฮอตมากๆเลยทีเดียวคนไทยที่ลงทุนในทองคำได้มีโอกาสทำกำไรลืมตาอ้าปากกันบ้างนะครับหลังจากที่มีประสบการณ์ที่เลวร้ายนะครับกับการลงทุนในทองคำเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ราคาทองคำทุบสถิติใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยในวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทองคำขึ้นไปอยู่ที่ระดับ1,940เหรียญต่อออนซ์นะครับเทียบกับระดับสถิติสูงสุดที่เคยทำเอาไว้ในช่วงปี2011นะครับ1,9 0่ 24เหรียญต่ออนอนสตลอดระยะเวลา8ปีเต็มๆนะครับหลังจากปี2011ที่ราคาทองคำขึ้นไปพีคในช่วงนั้นคือระหว่างช่วงปี2012ถึงปี2019ปรากฏว่านักลงทุนไทยหรือว่านักลงทุนที่ลงทุนในทองคำโดยทั่วไปต้องทนทุกทรมานนะครับ ับราคาทองที่ตกต่ำเพราะว่าถูกทางแบงค์ยักษ์นะครับพวกบูลเลียนแบงค์เทขายทุบราคาทองนะครับทำให้ระดับราคาทองปรับฐานลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาอยู่ระดับต่ำสุดที่ประมาณต่ำกว่า1,100เหรียญต่อออนซ์นะครับหายไป ประมาณ800เหรียญต่อออนซ์นะครับก็ว่าได้ถ้าคิดแบบไทยๆนะครับคนไทยเรามักจะคุ้นกับหน่วยที่เป็นบาทมากกว่าออนซ์นะครับทองคำเคยทำระดับราคาสูงสุดที่ประมาณ27,000บาทต่อทองคำา1บาทแล้วร่วงลงมาระดับต่ำสุดที่ประมาณ 18.500บาทต่อ1บาทครับเจ๊งกระนาวเลยทีเดียวสำหรับคนที่ยอมตัดขาดทุนแต่สำหรับคนที่ไม่ยอมตัดขาดทุนต้องถือยาวเพื่อที่รอวันนะครับที่จะได้โรงมาจากดอยนะครับที่เขามักพูดกันนะครับเพราะว่าซื้ออยู่ในระดับที่สูงนะครับหลังจากนั้นส่วนมากนะครับคนที่ลงทุนในทองจะรู้สึกเข็ดนะครับที่จะกลับมา เข้ามาในตลาดทองอีกครั้งเพราะว่าเล่นยากครับไม่รู้ว่าจะดูปัจจัยพื้นฐานอะไรราคาอยู่ดีๆนะครับถูกทุบไล่ลงมาอย่างรุนแรงแบบไม่มีเหตุผลพอเพียงนะครับในการอธิบายในช่วงที่มีการทุบราคาทองนะครับอย่างที่ได้เรียนผู้ฟังได้ทราบระหว่าง1 9 1 2ถึง2019ที่ผ่านมานะครับ มีการออกข่าวอย่างต่อเนื่องในช่วงนั้นว่าทองคำเป็นทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ Risk asset อย่างหนึง่งในแวดวงการเงินบ้านเราก็มีการจัดชั้นทองคำว่ามีความเสี่ยงสูงอันดับ8ปเลยทีเดียวคือเสี่ยงสูงสุดเพราะว่ามองตามนิยามของฝรั่งนะครับที่มองว่าทองคำเป็นทรัพย์สินทางเลือกนะครับ alternative asset ที่นักลงทุนควรจะเลือกลงทุนเป็นอันดับสุดท้ายในการจัดพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนนะครับโดยทั่วไปนะครับเขาจะมีการแนะนำให้มีการกันเงินส่วนหนึ่งลงในหุ้นนะครับซึ่งมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าก็ให้ผลตอบแทนที่ดีลงทุนในบอนนะครับหรือว่าพันธบัตรมีความเสี่ยงต่ำ แต่ผลตอบแทนก็ต่ำด้วยนะครับให้ลงทุนในพวกอสังหารีดนะครับหรือว่าการลงทุนแบบอื่นๆแต่ว่าถ้าหากเราลงทุนในทองคำเนี่ยถือว่าให้เลือกเป็นอันดับสุดท้ายเลยทีเดียวเพราะฉะนึงสัสดส่วนของพอร์ตการลงทุนทั้งในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับแทบที่จะไม่มีทองคำเลยนะครับทองคำ มีสัดส่วนน้อยมากๆหรือว่าแทบจะไม่มีเลยทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศก็มีการแนะนำธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั้งหลายนะครับว่าให้ถือทองคำเป็นสำรองนะครับเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศไม่เกิน3%ของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดที่ถืออยู่ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับเนื่องจากว่า เราอยู่ในยุคของดอลลร์กระดาษนะครับดอลลร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกเพราะฉะนั้นเององค์กรระหว่างประเทศธนาคารต่างๆทั้งหลายหรือว่าหน่วยงานต่างๆทั้งหลายก็แนะนำให้ถือดอลลร์กันนะครับแทนที่จะถือทองคำเนื่องจากว่าทองคำถูกมองว่าเป็น Risk As s e t ที่ซื้อมาแล้วไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไร นี่คือความเห็นของนายวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับซึ่งเป็นกูรุทางด้านการลงทุนนะครับนายวอร์เรนบัฟเฟตบอกว่าผู้ที่ลงทุนในทองคำเป็นคนที่ stupid นะครับแปลว่าคนที่โง่นะครับเนื่องจากว่าลงทุนในทองคำแล้วไม่ได้ผลตอบแทนอะไรไม่มียิ e l d ไม่มีดอกเบี้ยซ้ํานะครับถ้าหากว่าซื้อมามากๆแล้วมีปัญหา ไม่รู้ว่าไปจะเก็บไปที่ไหนถ้าหากว่าเก็บในตู้เซฟของแบงก์ก็ต้องเสียค่าเช่าค่าดูแลนะครับทองคำเป็นโลหะถ้าพูดจริงจริงแล้วไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือความเห็นของนายวอร์เรนบัฟเฟตนะครับทำให้ในช่วงที่ผ่านมาทองคำนะครับถูกกดราคาต่ำมาตลอดและนักลงทุนไม่ค่อยจะ ให้ความสนใจกับทองคำนะครับซึ่งมันก็จริงนะครับอย่างที่ลุงบรนฟอเฟตพูดแต่ว่าจริงในช่วงจังหวะเวลานั้นนะครับที่บอกว่าลงทุนในหุ้นในบอนหรือว่าพันธบัตรหรือว่าในตลาดอสังหาให้ผลตอบแทนดีกว่าเนื่องจากว่า,ามีการทำงานของ m a g ิกมันนีนะครับ หมายถึงว่าเวทมนต์ทางด้านการเงินของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับที่มีการอัดสภาพคล่องเข้าไปในระบบการเงินตั้งแต่ปี2009นะครับช่วยให้เศรษฐกิจของสหรัฐฟื้นจากหายนะของการล่มสลายของวอลล์สตรีทในปี2008นะครับที่ Lehman Brothers หนึ่งในธนาคารวานิธรกิจของสหรัฐนะครับ ล่มสลายแล้วดึงเอาภาคการเงินล่มลงไปด้วยนะครับทำให้เฟดต้องเข้ามาพิมพ์เงินนะครับทำ QE เพื่อที่จะกอบกู้ระบบการเงินกอบกู้แบงก์วอล์สตรีทรวมทั้งเศรษฐกิจของสหรัฐและตลาดหุ้นที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเลยทีเดียวจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008ที่ต่อเนื่องมาจากวิกฤตของซับพรามของปี2000 การที่เฟดนะครับเข้ามาพิมพ์เงินในช่วงนั้นทำให้ราคาทองนะครับมีการเพิ่มนะครับราคาขึ้นทั้งนี้เนื่องจากว่านักลงทุนมองว่าซึ่งก็ถูกนะครับไม่ผิดนะครับว่าการเพิ่มปริมาณเงินในระบบจะทำให้เกิดเงินเฟอ้อหรือว่าหลายคนไม่มั่นใจนะครับว่าการปั๊มเงินของเศรษฐกิจการปั๊มเงินนะครับของเฟดซึ่ง ถือว่าเป็นการพลิกตำราทางด้านเศรษฐศาสตร์เลยทีเดียวที่เฟดเนี่ยเข้าไป m o n e t i ไทนะครับเข้าไปซื้อทรัพย์สินพวก m o ส g g จแบ็กซ securities นะครับตราสารนี่ที่มีอสังหาหนุนหลังอยู่รวมทั้ง US Treasuries หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับเฟชีกตำรานะครับทางด้านการเงินทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้าไปอุ้มนะครับตราสาร ทางด้านการเงินของเอกชนรวมทั้งพันธบัตรของทางด้านรัฐบาลด้วยนะครับคนก็กลัวว่าจะเกิดเงินเฟอ้อหรือว่าจะเกิดวิกฤตก็เลยหันเข้าไปซื้อนะครับลงทุนในทองคำทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งไายพีกนะครับที่ระดับ27,000บาทต่อทองคำา1บาทหรือว่า1,000 900กว่าเหรียญสหรัฐต่อ1ออนซ์นะครับทางสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จนะครับในการฟื้นเศรษฐกิจฟื้นตลาดหุ้นฟื้นความมั่นใจในค่างเงินดอลลาร์ในตอนนั้นนะครับอันเป็นที่มาของคำว่า don't fight the f a t e แปลว่าอย่าไปสู้กับเฟดเลยถ้าหากว่าใครต้องการที่จะรวยนะครับก็ให้นะครับลงทุน ตามกระแสรหรือว่าตามสัญญาณที่เฟดหรือว่าพวกแบงก์วอลล์สตรทส่งสัญญาณให้แต่ถ้าหากว่าใครต้องการที่จะจนหมดตัวนะครับก็ให้ลงทุนสวนกระแสกับวอลล์สตรทหรือว่ากับเฟดนะครับในขณะเดียวกันนะครับเพื่อที่จะรักษาความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์นะครับทางธนาคารกลางของสหรัฐ น่าที่จะมีเอี่ยวนะครับหรือว่ามีบทบาทร่วมกับบูเลียนแบงก์หรือว่าพวกธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตะวันตกในการกดราคาทองคำนะครับผ่านกลไกลของตลาดทองคำกระดาษตลาดฟิวเจอร์สนะครับเพื่อที่จะกดราคาทองคำตลอดนะครับโดยการทำการช็อตดอลลาร์นะครับไม่ให้ดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสได้งโงหัวขึ้น เพื่อที่จะปกป้องค่างเงินดอลลาร์นั่นเองเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวของค่างเงินดอลลาร์เป็นไปในทิศท,ทางที่ตรงข้ามกันกับราคาของทองคําถ้าหากว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก็หมายความว่าราคาทองคําจะตกลงถ้าหากว่าราคาของทองคําเพิ่มสูงขึ้นหมายความว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงแต่ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์กันให้ลึกลงไปราคา ทองคำเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวของราคาแต่ประการใดนะครับที่เคลื่อนไหวก็คือเงินสกุลต่างๆต่างหากนะครับไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์เยนยูโรปอนเงินบาทนะครับหรือว่าเงินสกุลอื่นๆนะครับที่เป็นเงินที่ถือว่าทําแปลภาษาอังกฤษนะครับเป็น currencies นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นเงินที่แท้จริงเงินที่แท้จริงเนี่ยก็คือมันนี่นะครับหรือว่าทองคํานั่นเองเนื่องจากว่าทองคํา มีค่าในตัวมันเองในขณะที่เงินกระดาษอ,าอื่นๆอย่างเงินธนบัตรนะครับเป็นเงินที่ต้องมีทรัพย์สินอะไรรองรับนะครับอย่างเช่นเงินบาทของเราก่อนที่ธนาคารประเทศไทยจะพิมพ์ออกมาทุกๆบาทที่พิมพ์ออกมา ต้องมีเงินทุนสำร,รองระหว่างประเทศหนุนหลังนะครับซึ่งโดยมากแล้วก็เป็นดอนลลาร์เป็นยูโรนะครับสมัยก่อนจะมีดอลลาร์มากหน่อยตอนนี้อาจจะลดลงนะครับตอนนี้เราก็มีเงินยูโรมีเงินเยนมีเงินสกุลของภูมิภาคนี้ด้วยนะครับซึ่งกองอยู่ที่หน้าตักของธนาคารของประเทศไทยเข้าประมาณเกือบ2 0 0แสนล้านเหรียญนะครับรวมๆกันนะครับก็เป็นถือว่าเป็นเงินทุนสำร,รองของประเทศที่ใช้หนุน ธนบ,บัตรเงินบาทนะครับเพราะฉะนั้นเองเงินบาทเราเองที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้โดยตัวเองแล้วมีค่าก็ต่อเมื่อมีหลักทรัพย์หนุนหลังแต่ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในเรื่องทองคำแล้วเราจะเห็นว่าทองคำเป็นเงินที่ในตัวมันเองมีค่านะครับไม่ได้เป็นตัวแทนของสิ่งใดนะครับนี่คือความแตกต่างกันระหว่าง เงินดอลลาร์และทองคำนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งดอลลาร์พยายามที่จะแย่งบทบาทความเป็นเงินนี้จากทองคำไปโดยดอลลาร์นะครับเป็นเงินสกุลหลักของโลกที่เป็นเครื่องวัดทุกๆสิ่งนะครับเงินสกุลต่างๆของโลกทุกสกุลเป็นเพียงบริวารน,นะครับของดอลลาร์นะครับดอลลาร์เวลาจะซื้อ ทองก็ต้องโคดเป็นดอลลาร์ซื้อเงินซื้อข้าวซื้อทองแดงซื้อสินค้าโภกภัณฑ์ซื้ออสังหาซื้อสินค้าต่างๆทั้งหลายซื้อน้ํามันโดยเฉพาะอยงยิ่งน้ํามันนะครับก็ต้องจ่ายเป็นดอลลาร์เพราะฉะนั้นเองดอลลาร์กลายเป็นมาตรฐานนะครับในการกําหนดราคาไม่ใช่ทองคํานะครับเนื่องจากว่าระบบการเงินของทางด้านสหรัฐนะครับไปครอบงําระบบการเงินของโลกให้เป็นอย่างนี้นะครับ การย้อนกลับไปในช่วงระหว่างปี2 0 0 9จนถึงช่วงต้นปีนี้2020นีน้นะครับเศรษฐกิจของสหรัฐมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแต่จะฟื้นอย่างเข้มแข็งหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนื่องจากว่าไม่ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญเนื่องจากว่าธุรกิจรวมทั้งแบงก์อยู่ได้ จากเงิน QE นะครับเงินที่พิมพ์ออกมาของทางด้านธนาคารกลางของสหรัฐพร้อมกับการก,กดดอกเบี้ยลงระดับต่ำนะครับระดับ0นเปอร์เซนนะครับทำให้ธุรกิจที่ไม่น่าจะอยู่ได้อยู่ได้ต่อเนื่องจากว่าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องด้วยรวมทั้งแบงก์ต่างๆทั้งหลายนะครับที่ถ้าหากว่าไม่มีเงินของเฟดเข้าไปอุ้มแล้วอาจจะต้องปิดกิจการหรือว่าล้มละลายไปสถานการณ์ก็ลาก ยาวนานมามาถึงช่วงนี้นะครับเป็นเวลา10ปีนะครับที่การขยายตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐไม่สะดุดถือว่าเป็นการขยายตัวที่ยาวนานที่สุดนะครับเมื่อตลาดหุ้นบูมรวมทั้งผลตอบแทนในตลาดบอนดีผลตอบแทนในตลาดตลาดอสังหาดีนะครับธุรกิจอื่นๆดีการลงทุนในทองคำจึงเป็นสิ่งที่ ล้าสมัยนะครับเพราะว่านอกจากจะราคาตกต่ําแล้วการเคลื่อนไหวก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวอะไรมากไม่เหมือนกับทองอหุ้นของสารัฐที่บูมนะครับยิ่งทรัมป์เข้ามารับตําแหน่งประธานาธิบดีในะปี2017ก็ยิ่งเพิ่มนะครับความน่าสนใจของตลาดหุ้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าทรัมป์มีนโยบายลดภาษีริธีบุคคลนะครับรวมทั้งภาษีอื่น 1.5ล้านล้านเหรียญนะครับการลดภาษีนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการที่รัฐบาลใส่เงิน1.5ล,ล้านล้านเหรียญเข้าไปในมือแบงค์เข้าไปในมือเอกชนนะครับเอกชนก็เ,เอาเงินนี้เข้าไปเล่นหรือว่าลงทุนในตลาดหุ้นนะครับไม่ได้เอาไปลงทุนในกิจการเพื่อการขยายธุรกิจนะครับแต่เข้าไปเล่นหุ้นนะครับรวมทั้งมีโปรแกร,รม Stock Buyback ด้วยก็คือการซื้อหุ้นคืนของบริษัทต,ต่างๆทั้งหลายของสถาบันการเงินต่างๆทั้งหลายยิ่งทําให้หุ้นบูมนะครับทำเรคคอร์ดใหม่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับจำนวน Stock บายแบ็กเนี่ยมีประมาณ4ล้านล้านนะครับทำให้ตลาดหุ้นของสหรัฐบูมสุดขีดอย่างที่ได้เรียนผู้ฟังได้ทราบนะครับและราคาทองคําแทบที่จะไม่ค่อยได้ขยับเลยนะครับเพิ่งจะขยับขึ้น ไปบ้างนะครับามาอยู่ในระดับ1,600กว่าเหรียญน,นะครับในช่วงต้นมีนาคมนี้เท่านั้นเองนะครับแต่สถานการณ์เริ่มที่จะเปลี่ยนไปตั้งแต่เดือนกันยายนปี2019เเป็นต้นมาเนื่องจากว่าธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดมีการแอบพิมพ์เงินนะครับเพื่อช่วยแบงก์วอลล์สตรีท ที่ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงในตลาด r e p พ r c ช a s e าร์เก็นะครับหรือว่าตลาดรีโพที่แบงก์มาปรับสภาพคล่องกันกู้ยืมเงินกันโดยเอาพันธบัตรไปค้ำประกันนะครับ mm hmm. เมื่อแบงก์นะครับไม่มีสภาพคล่องยืมเงินไม่ค่อยได้นะครับทำให้ดอกเบี้ยในตลาดนี้นะครับสูงขึ้น10%ตามปกติแล้วจะอยู่ที่ระดับประมาณ2%ไม่เกิน2%นะครับถือว่าขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง เฟดก็เลยเข้าไปช่วยนะครับปล่อยกู้นะครับทำให้สามารถดึงเอาดอกเบีย้ยลงมาสู่ระดับ1-2%เปอร์เซได้นะครับปล่อยกู้ระยะสั้นครบกำหนดก็ปล่อยกู้ต่อไปนะครับตั้งแต่กันยายนไปจนถึงช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดปรากฏว่าเฟดมีการปล่อยกู้นะครับในตลาดนี้ไปถึงประมาณ6ล้านล้านเหรียญน,นะครับนยูเอสดอลลาร์น,นะครับ ถือว่าเป็นเม็ดเงินที่สูงมากๆเลยทีเดียวแสดงว่าแบงก์วอล์ t สตรีทมีปัญหาในรูปแบบใดในรูปแบบหนึ่งนะครับมิฉะนั้นเองคงไม่ต้องการเงินช่วยเหลือถึงขนาดนี้คนวงในก็เข้าใจนะครับว่าระบบการเงินของสหรัฐมีปัญหาทําให้มีความพยายามนะครับหรือว่ากลับเข้ามาลงทุนในตลาดทองคําใหม่ จริงๆจ,จ,จังตั้งแต่ช่วงนั้นนะครับช่วงปลายเดือนกันยายนปี2019ราคาทองคำเทรดกันที่ระดับ1,465เหรียญต่อออนซ์นะครับก็ยังคงห่างไกลาจากระดับที่เคยขึ้นสูงสุดในปี2011อยู่ประมาณ456เหรียญน,นะครับขาดไปนะครับแต่ว่าในช่วงเปิดปีใหม่ของปี2020มานะครับวันที่2มกราคม ทองคำขยับมาอยู่ที่1,528เหรียญต่ออาวส์เครับพวกนักวิเคราะห์ทองคำเริ่มมีคนฟังมากยิ่งขึ้นว่าปีนี้น่าจะเป็นปีทองของทองคำนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ทองคำพูดไปเหมือนแผ่นเสียงตกร่องนะครับไม่มีคนฟังนะครับเพราะว่าราคาทองคำโดนกดจากตลาดโลกมาตลอดนะครับยังฉากว่าพวก แบงก์ยักษ์นี่ต้องการที่จะปกป้องดอลลาร์นะครับแต่ช่วงอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญของตลาดทองคำเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นจุดหัวหรืหัวต่อทางประวัติศาสตร์ทางด้านการเงินนะครับที่สำคัญที่สุดช่วงหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้เนื่องจากว่าเกิดวิกฤตของโควิดในเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมครับในสหรัฐทำให ตลาดหุ้นที่พีคในช่วงนั้นปรากฏว่าตกต่าอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวหายไป30%นะครับทำให้ธนาคารกลางของสหรัฐต้องเข้ามาอุ้มตลาดการเงินอย่างสุดเวี่ยงเลยทีเดียวมีการดึงดอกเบี้ยลงมาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวจนเหลือระดับ0%ซนะครับพร้อมกับการประกาศการทำ QE infinity หรือว่าการพิมพ์เงินอย่างไม่มีเพดาน ไม่มีขีดจำกัดเลยทีเดียวเพื่อที่จะอุ้มระบบการเงินอุ้มระบบเศรษฐกิจนะครับผ่านการซื้อตราสารหน,นี้อ่าตราสารทุนตราสารการเงินของเอกชนนะครับรวมทั้งพันธบัตรของรัฐบาลด้วยถือว่าซื้อด่าเลยทีเดียวก็เท่ากับว่านะครับวิกฤตการณ์ของโควิดช่วยกลบเกลื่อนการพิมพ์เงินของเฟดก่อนหน้านี้ที่ ได้พิมพ์เงินประมาณ6ล้านล้านนะครับเพื่อปล่อยกู้แบง w ์ l อลสต e ีทนะครับต่อเนื่องกันมาเพราะฉะนั้นเองเวลาพูดถึงวิกฤตการณ์ของเศรษฐกิจของสหรัฐอกันเงินะเวลานี้ทุกคนก็พูดว่ามาจากปัญหาโควิดทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยจะมีคนย้อนไปจนถึงเดือนกันยายนปี2016นะครับที่เฟดเริ่มเข้าไปอัดสภาพคล่องนะครับเพื่ออุ้มระบบแบงก์ของวอลสตรีทนะครับ การที่ทางเฟดเนี่ยเข้ามาอุ้มตลาดหุ้นก็ถือว่าเป็นภาระนะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นเป็นกล่องดวงใจของทุนิยมการเงินของสหรัฐเลยทีเดียวไม่สามารถจะปล่อยให้เสียหายได้เพราะว่าความมั่งคั่งทุกอย่างคนอเมริกันอยู่ในตลาดหุ้นกันหมดการกดดอกเบีย้ยลง0%เอร์เพร้อมกับการพิมพ์เงินไม่อั้นนะครับ เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่รัฐบาลของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับโดยทั้งสภาคอนเกรสกับทำเนียบข่าวร่วมมือกันผ่านกฎหมายแค e สแอนครับที่ทางรัฐบาลก่อหนี้ประมาณ32ล้านล้านเพื่อที่จะอุ้มเศรษฐกิจนะครับแจกเงินให้กับผู้ที่ตกงานนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตของโควิดนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะว่า 3.2ล้ลานล้านนใช้หมดแล้วนะครับในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงมานี้จะออกมาตรก,การกอบกู้เศรษฐกษิจอ,อ,อีกล้อหนึ่งนะครับกอ,อก2นะครับชื่อว่า Hills Act นะครับโดยจะมีการใช้เงินอีกประมาณ1ล้านล้าน,านเหรียญน,นะครับเพื่อนเองนักลงทุนก็มองว่าการกดดอกเบี้ยลง0%ูนยเซ็นตทำให้การลงทุนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ5ปีตอนนี้ถือว่า ได้ผลตอบแทนติดลบนะครับเพราะว่าถ้าหาักเงินเฟอ้อออกไปนะครับแม้ว่าตัวยิวยังไม่ติดลบนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าหักเงินเฟอ้อออกไปผลตอบแทนนี้เป็นลบนะครับคนก็ห่วงเรื่องนี้นะครับเรื่องผลตอบแทนที่ดอกเบียเป็นลบห่วงที่การที่เฟดยังคงจะพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีแนวทางว่าจะหยุดได้เมื่อไหร่เนื่องจากว่าการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐ ยังคงสูงนะครับต่อไปเนี่ยอาจจะยังคงขาดดุลประมาณปีละ1ล้านล้านเหรียญหรือว่า2ล้านล้านเหรียญนะครับปีนี้เนี่ยแค่ช่วงเดือนเมษาพฤษภามิุนายน์ก็ป่าไป3ล้านล้านกว่าเหรียญแล้วนะครับ3เดือนนะครับใช้เดือนละล้านล้านกว่าเหรียญนะครับต่อไปก็นี่ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็คือปัจจัยทั้งหมดนะครับที่ช่วยดันราคาทองคําพุ่งแต่ระดับ1,600 34เหรียญต่ออาวส์ะครับในวันที่24มีนาคมก่อนที่จะพุ่งไปแต่ระดับ1,800เหรียญต่ออาวส์ในวันที่8กรกฎาคมหรือว่าต้นเดือนนี้นะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่อทองคำเคลื่อนไหวอย่างดูเดือดที่สุดนะครับขาขึ้นเลยทีเดียวจาก1,800นะครับทะลุไป1,900อย่างง่ายๆเลยทีเดียวนะครับภายในเดือนเดียวนะครับ ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคํากว่าจะขยับขึ้นได้นะครับสิบเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญค่อนข้างที่จะลําบากนะครับขึ้นไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะถูกทุบลงมานะครับจนกระทั่งทองคำำําทําสถิติอย่างที่ผมได้เรียนรู้ฟังหรือทราบนะครับวันที่ยีิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ทําสถิติใหม่นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเหรียญต่อออลส์ลบสถิติหนึ่งพัน 921เหรียญในปี2011นะครับตอนนี้ราคาทองคำยังคงอยู่ระดับต่ำกว่า2,000เหรียญอยู่นักลงทุนก็มองว่าเมื่อ,อไรจะไปถึงระดับนั้นซึ่งอาจจะอีกไม่นานก็เป็นไปได้นะครับพอแต่ระดับ2,000เหรียญต่ออัลส์นะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ30,000 3 0 0 0 0บาทไทยนะครับ3 0ม0 0กว่าบาทไทยต่อทองคำา1บาทอาจจะ ถึงช่วงที่จะต้องมีการปรับฐานเพราะว่ามีการขึ้นมาร้อนแรงนะครับจะลงมาเท่าไรไม่ทราบนะครับแต่ว่ามองแนวโน้มข้างหน้าแล้วทองคำยังมีโอกาสที่จะพุ่งสูงขึ้นอีกต่อเนื่องเนื่องจากการขาดดุลการคลังโมโหลานของสหรัฐการกดดอกเบีย้ยลงศเปอร์เซนและความเชื่อมั่นในค่างเงินดอลลาร์ลดลงนั่นเองครับสำหรับน,นี้รายการอิน i d e r ท a ท็อเวลาบมดุงพดีนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวัน จันถึงสุขเวลาเดียวกันนี้ทางมิติขาว90.5สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ